อยหายไปปากเลยอ่ะกินอ่ะมาใครมาญี่ปุ่นต้องมากินร้านนี้สวัสดีครับนัทนะครับวันนี้นัทอยู่ที่ร้านกิวคัตสึเป็นร้านเนื้อย่างที่แบบลายสวยมากสวยกว่าผู้หญิงแต่งหน้าอีกจริงสืบเนื่องจากวันแรกที่เรามากินร้านเทมปุระข้างๆแล้วเราก็เห็นคิวแบบยาวมากใช่ป่ะวันนี้เราก็เลยมาลองเพราะว่าเวลาร้านที่คิวยาวจะอร่อยวันนี้ก็เลยอยากให้ชาวอีสต์ไกด์เนี่ยมาดูของอร่อยอร่อยได้กินของอร่อยอร่อยนัทก็อยากได้กินของอร่อยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงตามไปดูเลยเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นแบบชุดๆใช่ไหมแล้วก็มาย่างบนเตาร้อนๆที่ไทยก็มีร้านหนึ่งเพิ่มพลังบาร์บีคิวน้องจำได้คนขายเป็นพี่น้องกัน2คนเขามาทานที่นี่แล้วเขาชอบจริงๆใจก็ช่วยลงนะสวัสดีครับผมบอลนะครับข้างผมชื่อน้องมินนะครับเราทำร้านนี้ด้วยกันGo get this one okay this one we have you know bigger size of beer and the small size and this one is highballได้มาแล้วเป็นเซตเนื้อแบบว่าเล็กสุดถ้าเกิดว่าเซตใหญ่กว่านี้มันก็จะมีแมชโพเตโต้มาให้ให้ดูลายเนื้อก่อนนี่ลายเนื้อสวยปะสวยเป็นแบบน่าจะละลายอ่ะแล้วราคาถูกมากไอชุดเนี้ย1,300 เยนเพิ่งจะแบบ400 บาทอ่ะวิธีการกินก็คือหยิบเนื้อขึ้นมาจิ้มกับซอสเป็นไงฮะอร่อยก็ลอยหายไปในปากเลยอ่ะดีมากฟินอ่ะดีค่ะเหมือนเนื้อมากๆเลยอ่ะอันนี้แอบละลายกว่าอีกนะอร่อยหอมมากใครมาญี่ปุ่นต้องมากินร้านนี้สั่งชั้นหนึ่งก็กินหมดจริงเหรอแต่ว่าของเขาดีจริงคือชอบเตาเขามากมันดูแบบมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็แบบร้อนเร็วมากให้เห็นเนื้อชัดๆเลยนะซอสก็มี2อันมีเป็นเค็มแล้วก็นี่เป็นซอสงาเขาชอบซอสงามากกว่าจะแบบหอมหรือว่าใครอยากใส่เกลือก็ได้นะร้านนี้เป็นร้านไม่รับแล้วกันแต่ว่าเป็นร้านที่แนะนำนี่เราใส่เกลือใช่ไหมใส่เกลือก็ดีเพราะว่าเราจะได้รสชาติเนื้อที่จริงๆอ่ะคือเนื้อเขาเหมือนกับแบบเขาแล่แบบบางๆมาพอดีครับแล่มาบางมากแล้วก็แบบมันน่ะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบละลายเลยมันนุ่มแล้วก็แบบทอดมากรอบๆใช่ไหมมันจะมีความเท็กเจอร์ความกรอบของเนื้อแล้วก็มีความนุ่มของเนื้อที่แบบสุกแล้วเดี๋ยวให้ชิมมันหนึ่งจิ้มซอสอะไรอะไรก็ได้เลยครับเห็นหิวดีนะถือว่าโอเคกันนี่กิน2ชิ้นแบบว่าเน้นๆความสุขของเด็กอ้วนจริงอร่อยอ่ะในใจก็จะมีแบบมีซุปให้มีข้าวให้มีผักให้สำหรับใครที่อยากมาร้านนี้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยใครที่เคยกินก็มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ้ยชอบไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะชอบกับทุกคนนะใส่เนื้อต้องมาอย่างนี้ดีกว่าไม่มาร้านนี้ไม่ถึงกุศกาอ๋อเราก็มาร้านเนี้ยต้องสั่งคนละเซตนะถ้าเกิดว่ามา2คนแล้วสั่งเซตเดียวไม่ได้แต่แนะนำไหนๆก็มาแล้วสั่งไปเลยถูกยังไงก็กินหมดเดี๋ยวขอตัวไปย่างแล้วก็กินก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบร้านนี้ก็มากินได้ร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามร้านลับแล้วเดี๋ยวหลังจากร้านนี้เนี่ยเราจะไปเข้าโรงแรมแล้วนะครับวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยตั้งแต่แบบเล่นสนสนุกมากินนู่นกินนี่แต่ว่าก็เป็นการปิดวันที่ดีนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย ใหญ่มากดูไปครับทั้งชิ้นอ่ะดูดิลืมภาพเทมปุระบ้านเราไปเลย